นวันนี้อาชีพายอ่ะจะมาตกปลาแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้ตกปลาแบบตกปลาเหมือนคนทั่วไปนะโดยเราจะใช้แม่เหล็กเนี่ยตกของไม่รู้ว่ามันจะเป็นปลาหรือว่ามันจะเป็นสิ่งของที่มันมีค่าแต่ว่าทุกคนตอนนี้อาชีพายอ่ะอยู่ที่แม่น้ำปิงตรงนี้นะคะและมันอยู่ใกล้ๆกับสะพานคุณนายเธอเจออะไรหรือเปล่ายังไม่เจออะไรเลยอย่าลืมกดติดตามชีพายแล้วก็กดกริ่งแจ้งเตือนด้วยนะและใครคิดอะไรยังไงทิ้งคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ด่วนนะคะทุกคนคิดว่าชีพายอ่ะจะเจอสิ่งมีค่าหรือว่าอัญมณีอะไรไหมโอเคถ้าทุกคนยังไม่เคยเห็นวิธีการตกปลาโดยใช้แม่เหล็กอย่าลืมดูวิดีโอนี้ให้จบนะโอเคชีพายว่าตรงนี้อ่ะมันน่าจะเป็นที่ที่แบบใช้การใช้งานได้อ่ะโอเคเฮ้ยเหมือนมีอะไรดึงๆอ่ะอะไรอ่ะไม่รู้ดิอุ๊ยมันดูดสิ่งของมีค่าแน่เลยอ่ะชิบายเฮ้ยไปดึงดิเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ได้อ่ะเฮ้ยงั้นอ่ะลองอีกทีนึงโอ้ยลงไปอีกหน่อยหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่หลุดอ่ะคุณนายทำไมทำไงดีอ่ะเธอเราจะต้องหาหมายป่ะเฮ้ยมันไหลลงไปด้วยแล้วอ่ะทุกคนจิ้มมือชี้พายหลุดมือชี้พายหลุดคุณนายหันมาว่าทุกคนมันเป็นความผิดพลาดอ่ะตายแล้วแล้วเนี่ยชีพายอ่ะหาเบ็ดที่เป็นแม่เหล็กของชีพายไม่เจออ่ะไปแล้วคุณนายเธอเจออะไรไหมอ่ะไม่รู้เลยอ่ะมันอยู่ไหนแล้วอ่ะและอีกอย่างหนึ่งอ่ะแม่น้ำมันใหญ่มันกว้างมากไม่ได้เลยอ่ะไม่เจอเลยอ่ะทำไงดีอ่ะแล้วทีนี้เราจะทำยังไงชีพายไม่รู้ดิลองหาก่อนถ้ามันเป็นเชือกอ่ะชีพายแซ่แซ่แซ่มันน่าจะออกมาไม่เจอเลยอ่ะทำไงดีอ่ะหรือว่าเราอ่ะจะต้องกลับไปบ้านเพื่อให้เราอ่ะจะทำแม่เหล็กแล้วก็กลับมาที่นี่อีกครั้งนึงอ่ะคุณนายก็หาไม่เจอฉันว่าเขาคงอย่างนั้นนั่นแหละโอเคฉันว่านะเราไปหาผู้เชี่ยวชาญเถอะไปโอเคทุกคนไปเอาไป A few moments later ทุกคนในขณะที่ชิคกี้พายกลับไปหาอุปกรณ์เพิ่มอ่ะเดี๋ยวคุณนายอ่ะจะลองหาแถวๆนี้ก่อนเผื่อคุณนายอ่ะจะเจอเฮ้ยคุณนายเจอแล้วอุ้ยนี่มันผู้พระเจ้าทุกคนชีพายเฮ้ยคุณนายเจอแล้วคุณนายเจอแล้วชีพายชีพายฉันเจอแล้วฉันเจออุปกรณ์ของเธอแล้วแล้วอะไรนะคุณนายฉันเจอแล้วเฮ้ยเจอแล้วเหรอเจอได้ไงอ่ะตรงไหนอ่ะคุณนายก็อยู่ตรงแม่น้ำตรงนี้นั่นแหละเราไปห่างไกลไปหน่อยอ่ะโอเคไงแต่ว่าฉันได้มาเพิ่มแล้วอะถ้าอย่างนั้นอะเอาไงดีอะเราใช้อันเก่านั่นแหละโอเคแต่ว่าฉันว่านะเราอะต่อเชือกหน่อยเพื่อการที่ว่าแม่เหล็กของเราอะจะได้ไม่หลุดแล้วก็จมเข้าไปในดินในกองทรายนะทุกคนเรียนลูกเสือมาตั้งแต่เกิดก็ใช้ไม่ได้เลยนะคะทุกคนใช้ได้แค่อันนี้โอ้ยโอเคแน่นะโอ้ยรอบนี้มันไม่หลุดแล้วแหละโอเคเด้อค่อยๆนะชีพายเดี๋ยวมันจะหลุดอีกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคนดูเฮ้ยมีอะไรอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะมีอะไรอ่ะโอ้โหเธอโซ่เฮ้ยเหมือนกับล่ามช้างเลยอ่ะดูดิโอ้ยแม่เหล็กมันจะดูดเหล็กอ่ะโอ้ยาวมากเลยอ่ะโซ่มันยาวมากเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่แบบเขาล่ามโซ่แล้วก็แช่อ่ะแล้วช้างมันหลุดหรือว่าเขาจะล่ามอะไรอ่ะทุกคนโอเคเราได้มาหนึ่งอย่างแล้วนะคะโอเคเอาทิ้งไว้ก่อนตรงนี้ไปเลยโอเคถ้าว่าเราไปตรงกลางนู้นไหมอ่ะทุกคนเนาะไปไปโอเคเอาเลยชิพายหนึ่งสองสามโอ้คือว่ามันจะได้อะไรอ่ะรอบนี้อ่ะเฮ้ยแต่เหมือนน้ำมันจะวนอ่ะคุณนายดูดิอุ้ยเห็นไหมโอ้ยใกล้แล้วค่อยๆเดินค่อยๆเดิน
ืออะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันนี่ควันดูดิมันหุ่นยนต์เหรอใช่ดูดิคุณนายเนี่ยมันมีแบบแม่เหล็กสีแดงสีมือคนอย่าบอกนะว่าเป็นมือของไซเรนเฮดอ่ะหรือว่าไม่ใช่หรอกเขาจะต้องผลิตอะไรสักอย่างแน่เลยอ่ะดูดิคุณนายนะมันจะต้องมีอุปกรณ์อะไรอีกมากมายอยู่ในแม่น้ำแห่งนี้แน่ๆเลยอ่ะใช่งั้นโอเคฉันว่านะอย่ารอช้าเลยชิพายโอเคไปมาหนึ่งสองสามเฮ้ยเหมือนแม่น้ำมันจะไหลไปทางโน้นอ่ะดูมันเป็นแอ่งทางโน้นนะทุกคนดูดิทุกอย่างที่มันทำให้เราแบบระทึกแล้วก็ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะว่าอันต่อไปมันจะเป็นอะไรทำไมมันขาวๆอ่ะอะไรนี่อะไรอ่ะชิพายอะไรอ่ะโอ้ยมันหลุดอ่ะเดี๋ยวก่อนโอ้ยหลุดได้ไงอ่ะเอออีกรอบให้ตรงนั้นแหละพี่ดงสามดูนะทุกคนเราอ่ะจะต้องค่อยๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตรงที่เราเห็นว่าเป็นสีขาวอ่ะมันคืออะไรมันอาจจะเป็นกะละมังก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่แบบว่าเป็นของที่มีมูลค่าเนี่ยชิไหมได้แล้วเฮ้ยค่อยๆนะใช่ไหมคุณนายมันหนักอยู่เหมือนกันแล้วเนี่ยมาลองเข้าไปดิฉันจะจับปลายเชือกไว้ให้โอเคจับเลยโอ้ยชิพายยังไม่ต้องดึงนะลงมาโอเคทำได้แล้วทำได้แล้วแต่ฉันยกขึ้นมาไม่ได้อ่ะเธอดูช่วยฉันดึงหน่อยอุ้ยหลุดแล้วสีดำอ่ะทุกคนดูดิมันคืออะไรอ่ะแต่ว่าแม่เหล็กเฮ้ย
ทุกคนดูดิมันยังมีฐานแล้วมีอะไรฉันว่านะเราอะลงไปเช็คดูดีกว่าว่ามันในนี้มันคืออะไรโอเคค่ะทุกคนไปฉันว่านะวันนี้เราพอแค่นี้เหรอโอเคไปทุกคนเก็บของไปเอานี่ไปด้วยคุณนายเผื่อเราขายได้โอเคโอเคไปไปตอนนี้ที่พายอ่ะกลับมาจากที่ที่เราสำรวจแล้วนะคะและนี่อ่ะถ้าทุกคนจำได้ membership ที่เราอ่ะได้มาจากแม่น้ำเราอ่ะจะทำการตรวจดูว่าข้างในอ่ะมันมีอะไรที่พายได้ทำการซ่อมอะไรที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนโอเค perfect